สวัสดีค่ะวันนี้ Storyland จะมาขอให้ความรู้ในเรื่องของสารแคดเมียมและโรคอีไตที่เกิดจากสารแคดเมียมโรคนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและมีอาการอย่างไรวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันค่ะก่อนอื่นหากชอบช่องของเราช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆออกมาอีกนะคะสารแคดเมียมเป็นแร่โลหะหนักชนิดหนึ่งมีสีเงินขาวไม่มีกลิ่นมักจะพบปะปนอยู่กับแร่ธาตุอื่นๆเช่นแร่สังกะสีแร่ตะกั่วหรือทองแดงโดยผลจากการทำเหมืองสังกะสีจะทำให้ได้แคดเมียมออกมาเป็นผลพลอยได้ซึ่งถ้าหากอากาศมีความชื้นมากๆแคดเมียมจะถูกออกซิไดซ์อย่างช้าๆและได้เป็นแคดเมียมออกไซด์ที่มีคุณสมบัติละลายได้และสามารถปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้สารแคดเมียมยังเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กอีกชนิดหนึ่งของ PM 2.5 รวมถึงเป็นสารที่พบมากในใบยาสูบและบุหรี่แบบมวนและบุหรี่ไฟฟ้าโดยแร่แคดเมียมนั้นเป็นอันตรายต่อมนุษย์แต่เป็นที่ต้องการใน3อุตสาหกรรมนั่นก็คือ 1. การผลิตแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟฟ้าซ้ำได้หรือแบตเตอรี่แบบนิกเกิลแคดเมียมซึ่งชาร์จซ้ำได้มากและจ่ายกระแสไฟได้สูงกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมรวมถึงสามารถใช้งานได้ทั้งในสภาวะแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงและต่ำแต่มีข้อเสียก็คือความจุพลังงานน้อยกว่าแบตลิเธียมและเสียความจุหากชาร์จไม่ถูกวิธีรวมถึงเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยอุตสาหกรรมที่2นั่นก็คือการชุบโลหะเนื่องจากแคดเมียมนั้นมีคุณสมบัติต้านทานการกัดกร่อนสูงจึงสามารถนำไปชุบโลหะอื่นเพื่อป้องกันสนิมหรือการกัดกร่อนรวมถึงมีแรงเสียดทานต่ำจึงนิยมใช้เคลือบชิ้นส่วนเครื่องจักรที่มีการเสียดสีเช่นเฟืองลูกปืนและอื่นๆอีกทั้งยังอ่อนตัวทำให้เคลือบชิ้นงานที่พื้นผิวซับซ้อนได้ง่ายอุตสาหกรรมที่3นั่นก็คือการผลิตสีซึ่งเม็ดสีจากแคดเมียมนั้นจะให้สีเหลืองสดสีส้มและสีแดงซึ่งทนทานต่อแสงและการกัดกร่อนของสารเคมีทั้งนี้แคดเมียมนั้นมีการซื้อขายกันในตลาดโลกและใช้ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ซึ่งได้มาจาก2แหล่งก็คือ 1. ผลพลอยได้จากการทำเหมืองแร่สังกะสีเหมืองตะกั่วเช่นเดียวกับกากแคดเมียมที่พบการลักลอบขนย้ายในประเทศไทยซึ่งเป็นกากแร่ที่เหลือจากการทำเหมืองสังกะสีการถลุงโลหะสังกะสีของบริษัทเบลแอนด์บิยอนจำกัดมหาชนที่เดิมนั้นถูกฝังกลบในบ่อกักเก็บกากแร่ไปแล้วส่วนอีกแหล่งหนึ่งจะมาจากการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ที่มีแคดเมียมอยู่แล้วอย่างไรก็ตามแนวโน้มราคาของแคดเมียมนั้นมีความผันผวนสูงเนื่องจากหลายประเทศและหลายอุตสาหกรรมต่างๆพยายามลดการใช้งานแคดเมียมลงเนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยผู้ที่ได้รับสารแคดเมียมไปอย่างมากๆนั้นจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและทำให้เกิดโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคอีไตโรคอีไตนี้พบครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นแถบแม่น้ำจินสุเขตโตยาม่าในปีพุทธศักราช2493ซึ่งสาเหตุนั้นอันเนื่องมาจากมีการทิ้งขี้แร่จากการทำเหมืองสังกะสีลงในแม่น้ำสายนี้ซึ่งขี้แร่นี้มีแคดเมียมปนเปื้อนอยู่และชาวบ้านที่ใช้น้ำจากแม่น้ำหรือได้รับแคดเมียมทางอ้อมจากแม่น้ำนั้นก่อให้เกิดเป็นโรคไตกระดูกผุโดยบริเวณฟันจะพบมีวงแหวนสีเหลืองติดกับเหงือกเรียกว่าวงแหวนแคดเมียมซึ่งจะขยายขึ้นไปเรื่อยๆจนอาจเต็มซี่ถ้าขนาดของวงยิ่งกว้างและสียิ่งเข้มก็แสดงว่ามีแคดเมียมสะสมอยู่มากนอกจากนี้ผู้ป่วยจะปวดทรมานบริเวณแขนขาสะโพกปวดร้าวสะสมนานถึง 20-30 ปีและเมื่อร่างกายเดินไม่ไหวแล้วก็จะเกิดการกดกระดูกสันหลังขึ้นซึ่งชื่อของโรคอีไตนั้นมาจากภาษาญี่ปุ่นที่มาจากเสียงร้องของผู้ป่วยที่จะร้องคำว่าอีไตซึ่งแปลว่าโอ๊ยโอ๊ยแสดงถึงความเจ็บปวดจากโรคอีไตนั่นเอง
ดยสารแคดเมียมนั้นสามารถเข้าสู่ร่างกายของคนเราได้อย่างไรสารแคดเมียมสามารถเข้าสู่ร่างกายโดยทางการหายใจเช่นการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนแคดเมียมการรับประทานเช่นการปนเปื้อนสารแคดเมียมในอาหารและการสัมผัสทางผิวหนังอาการที่เป็นพิษจากสารแคดเมียมจะมีอาการอย่างไรบ้างอาการนั้นก็จะมีคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียปวดศีรษะอ่อนเพลียระคายเคืองหลอดลมจมูกลำคอทำให้เกิดภาวะถุงลมโป่งพองเป็นพิษต่อไตกระดูกผุพรุนและเป็นโรคอีไตโดยระยะของโรคอีไตนั้นจะมี2ระยะระยะแรกก็คือระยะเฉียบพลันซึ่งจะมีอาการมีไข้หายใจลำบากแน่นหน้าอกในกรณีหายใจรับสารแคดเมียมมีอาการอาเจียนท้องเสียปวดท้องในกรณีรับประทานสารแคดเมียมระยะที่2ก็คือระยะเรื้อรังระยะนี้จะมีอาการคือไตทำงานผิดปกติปอดทำงานผิดปกติระบบสืบพันธุ์ผิดปกติโดยเฉพาะผู้ชายและมีอาการกระดูกเปราะปวดเจ็บกล้ามเนื้อโดยพิษของแคดเมียมนั้นยังเป็นสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้เช่นมะเร็งเต้านมและมะเร็งต่อมลูกหมากนอกจากนี้แคดเมียมยังมีส่วนที่ทำให้อาการของโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจเพิ่มขึ้นอีกด้วยในส่วนของวิธีการรักษานั้นส่วนใหญ่จะรักษาตามอาการและการให้คิเลชันบำบัดซึ่งก็คือการกำจัดสารโลหะหนักออกจากร่างกายเพื่อบำบัดภาวะผิดปกติทางสุขภาพที่สัมพันธ์กับการสะสมและการตกค้างของสารโลหะหนักแบบเรื้อรังโดยถ้าหากเราสัมผัสกับสารแคดเมียมแล้วเราจะมีวิธีการปฐมพยาบาลอย่างไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะวิธีแรกถ้าหากคุณสูดดมให้รีบออกจากพื้นที่รับอากาศบริสุทธิ์และรีบนำส่งแพทย์ทันทีวิธีที่สองถ้าหากสัมผัสกับผิวหนังให้ทำการถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกหมดทันทีล้างด้วยน้ำไหลผ่านแล้วรีบพบแพทย์ทันทีวิธีที่สามถ้าหากเข้าตาให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากแล้วรีบพบจักษุแพทย์วิธีที่4ถ้าหากกลืนกินลงไปหรือดื่มให้รีบดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อย2แก้วแล้วรีบพบแพทย์วิธีที่5งดเข้าพื้นที่เกิดเหตุติดตามสถานการณ์สังเกตอาการตนเองถ้าหากมีความผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีและนี่ก็คือทั้งหมดของสารแคดเมียมหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้และสามารถสังเกตอาการถ้าหากเกิดภาวะการสัมผัสกับสารแคดเมียมได้ขอบคุณที่รับชมและติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเพราะ Storyland มีเรื่องมาเล่า